ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อว่าเอาแอร์ดรอปมาไว้ตรงกลางบอสบอกเลยว่าต้นเกมเนี่ยมันน่าดูเลยนะคือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะชี้ได้ว่าทีมไหนที่เอาชนะในเรื่องของการเก็บแอร์ดรอปหรือว่าไฟตรงไฟแรกชนะเนี่ยการันตีได้ว่า1ธงเนี่ยอาจจะเป็นของเขาได้เลยนะจริงๆไม่ถึง1อ่ะผมว่าจริงๆน่าจะเกิน2ด้วยนะคือจริงๆเนี่ยคือมันโซบอลด้านแหละเพราะว่าตรงกลางนี่มันคือของแซนเดียสนี่คือมันคือจุดยุทธศาสตร์อยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่ยังแอร์ดรอปไม่มีอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วพอแซนเดียสมีแอร์ดรอปมาตรงกลางแบบนี้เนี่ยเพราะงั้นเนี่ยใครได้แอร์ดรอปปุ๊บไหลต่อไปเอาธงต่อได้เลยทันทีนะครับมันจะยิ่งไหลไปต่อเรื่อยๆนะครับบอกว่าน่าติดตามชมครับคุณผู้ชมคู่นี้ระหว่างทางด้านของดูไว้กับขวานซิงนั่นเองเลยครับซึ่งทั้งสองทีมนี้ก็อย่างที่เห็นเลยว่าตอนนี้ก็อยู่ในระดับต้นๆของตารางคะแนนนั่นเองนะครับตอนนี้เข้าสู่แบนเฟดนั่นเองฮะเริ่มมาที่ดูไว้ครับเรื่องที่จะแบนมอนขวานซิงไปนั่นเองเลยครับผมคิดว่าก็น่าจะปกติไปนะนะครับท่านผู้ชมนะก็ไม้สามมาฉลามหนึ่งเช่นเคยตอนนี้คือเมตาถ้าจะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยก็ต้องไฟแข็งพอสมควรเลยครับถ้าจะปล่อยให้เขาเล่นไม้สามมาเนี่ยหรือไม้สี่มาโอ้โหลำบากเหมือนกันนะไฟแข็งไปหัวต้องแข็งด้วยบอสต้องหัวแข็งด้วยตรงนี้คือไปเดินเดินไปมาในโดนไม้สามหมดมาผมว่าตีพังง่ายๆเหมือนกันโดนตีกันโอ้โหผมไม่แข็งนี่ร่วงเหมือนกันนะครับไม้โอ้โหอันตรายมากๆอ่ะเอาเลยครับแบนกันมานี่ครับคุณผู้ชมตามที่เราพูดกันไว้เลยก็คือไม้สามปักฉลามหนึ่งนั่นเองใช่แล้วครับก็ตามเมตาปกติเลยครับดูไว้ขวัญซิ่งครับวันนี้ค่อนข้างจะชี้ชะตาเลยเนาะดูไว้นักขวัญซิ่งครับแล้วก็ผมคิดว่าขวัญซิ่งเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรเสียอย่างที่บอกไปคือเขาอาจจะแพ้มาในรอบแรกแต่เขาก็พยายามพลิกกลับมาเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะขวัญซิ่งวันนี้เราดูครับถ้าเจอของแข็งอย่างดูไว้เนี่ยจะไหวหรือเปล่าดูว่าทำได้ดีครับสองทีมแล้วแต่ต้องมารอตัดสินกันในเกมนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับระหว่างดูไว้กับดูเซนกับขวัญซิ่งนั่นเองครับและตอนนี้เริ่มนับถอยหลังเข้าสู่การแข่งขันครับดูไว้ครับวันนี้มาในทีมผู้สีดำและทางด้านขวัญซิ่งครับอยู่ในผู้สีแดงกันเองนะครับถูกต้องเลยครับผู้ชมก็ตอนนี้นะครับขวัญซิ่งครับอย่างที่บอกไปครับที่น่าจับตาเลยคือลีเนาะพี่ลีเห็นไหมลีในการเล่นของเขาไม้ตัวตึงตัวเข้มเลยนะครับลีเนี่ยไอ้แพ้ตกรอบใช่ไหมเหมือนกันนะวันนี้มาเจอมาโก้ไงวันนี้ผมบอกนะบอกเลยว่าแอบแต่ว่าหลังได้เห็นแบบได้ผ่านอะไรแบบนี้หรือเปล่าถูกต้องถูกต้องจริงๆผมเชื่อว่าอยากเห็นไม้วัดกันเหมือนคนว่าทั้งสองคนนี้ทั้งมาโก้ทั้งลีเนี่ยก็เคยสู้กันมาแล้วใน GBL ปีก่อนนะครับปีนี้ก็เดี๋ยวจะมาสู้กันอีกข้อมือเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวได้วัดแอมอะไรแล้ววัดเนื้อเป็นมันเหมือนกันแล้วว่ามันเป็นตัวชี้ขาดเลยครับในวันในวันนี้เนี่ยไทยจะคว้าแอมกลับไปนั่นเองครับแล้วก็สู่รอบราโรบินนั่นเองเลยครับตรงนี้ครับวิ่งมาก่อนแล้วขวานซิ่งครับเซนครับไปจุ่มบริเวณแอร์ดรอปก่อนเลยไหมแล้วมือปืนยิงให้ก่อนแล้ววายเอลยิงสกัดมาดูไว้ยังไม่ถึงแล้วเรียบร้อยไหมไปงัดแล้วยังไงมีการจุกๆกันมาฟันกันมาอยู่แล้วเบิร์นดาเมจมาตอนนี้เรียบร้อยครับเป็นมิสเตอร์สันชัยเอาทางด้านไหนใครดูทำไรวะเลยครับโอ้เมื่อกี้ต้องชมไวเอลเลยครับคือแกให้ปืนมาวิ่งด้านหน้าเลยครับทำให้ปืนมันยิงตัดดูไว้ได้เร็วกว่าเลยครับแบบนี้ครับแหมขวัญยังไม่สวยมากเลยไฟหน้าตอนนี้ครับแต่ว่าดูคิวฟีดนี่ก่อนจะมามันจะเป็นดูไว้มาดูเหมือนกันเลยครับเข้ามาไปเด็กดีป่าไปก่อนหนึ่งทีแล้วไหลหลังมาต่อเนื่องตรงนี้ไฟกันตรงกลางนัวกันอยู่ไม่พี่ลี่ฮะสวยไปน้องโอ้โหเฮ้ย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 ใช่ไปได้เฮียสามคิวจากกันนั้นขวานซิ่งไหลมายาวๆแบบนี้ดูไว้เหมือนจะเจอปัญหาเนื่องจากเขาไม่ได้โดนจัดการไปค่อนข้างที่จะเยอะและเสียมาโก้อยู่ไหนมาโก้จังหวะจุกตังไฟก่อนแต่ว่าอีก2คิวขวานมาโก้เฮ้ยได้แล้วแบบนี้เนิร์ด UF โดนไม้เบิร์นมาจังไม่ตายเชียร์พี่เนิร์ดรอดได้ไงไว้สัตว์พยายามจะเทรดกับไม้เพื่อนอยู่เหมือนกันนี่ไงดูไว้นี่จริงๆขึ้นชื่อเรื่องของการเฮ้ยแต่ว่ารอบนี้เหมือนจะเล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่เลยก็ดูแอลลอยบูสต์ตกเพื่อนมาหนึ่งทียังไม่โดนทิศน้อยปาดต่อทิศน้อยเจ็บหนักเอายังไม่มีที่บูสต์ต้องบูสต์ลมสดใช่ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วไล่สุดเลยจับตัวปืนให้อยู่เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วแบบนี้ขวานซิ่งขึ้นนำก่อนเลย 5-0 เฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยมันยังไงเนี่ยขวานซิ่งแกมาต้นเกมแกแรงขูดเรียกว่าแดงแรงลิตรดีกว่าแม่มาแป๊บเดียวคุณผู้ชมแอร์ดรอปก็ได้แล้วไฟก็ชนะคงก็ได้ไปอีกแบบนี้ต้นเกมครับคุณผู้ชมครับขวานซิ่งครับเอาไปก่อนนั่นเองครับนำไปก่อน5ต่อ0สวยแบบนี้สวยวายเอลแกเดินเนี่ยคนนี้วายเอลแกนำหน้ามาก่อนเลยใช่แกยิงขัดเลยนะใช้แผนให้ปืนเดินนำมาก่อนเพื่อจะได้ยิงขัดตัวใกล้ๆก่อนกลายเป็นว่าไฟดูไว้แหลกเละเทะเลยครับพอวายเอลแกนำมายิงเนี่ยเฮ้ยเสียงเฮียอะไรอ่ะไฟเมื่อกี้ YL ไม่ถือว่ายิงสกัดแอร์ดรอปแล้วยิงสกัดไฟก็ขาดเหมือนกันนะเมื่อกี้ทำให้ทางด้านของขวัญซิ่งได้เลือกเล่นกว่าเมื่อกี้คือ YL เป็นอยู่หน้าไงครับคือพอเอามือปืนอยู่หน้าเนี่ยข้อดีเลยคือมันก็จะยิงได้ไกลมากขึ้นแต่ว่าก็จะโดนล้วงได้ง่ายขึ้นไงแต่ว่าเมื่อกี้มันเป็นไฟแอร์ดรอปแกก็เลยไม่โดนล้วงเพราะว่าทุกคนไปอยู่ในแอร์ดรอปหมด YL ทีนี้ยิงสบายเลยโอ้โหตัวซิ่งไม่ดีเลยฮะในการเล่นของขวัญซิ่งครับ
ไปแต่ว่าอย่างที่บอสบอกไปเลยว่าในการสโนว์บอลเนี่ยมันมีสิทธิ์มากๆในการที่จะเบิ้ล2ธงจากทางด้านไดมอนด์ละเฮ้ยยากละเกมเกมมีลุ้นอะผมบอกให้เกมต้องลุ้นแบบลุ้นๆเลยจากหวานซิ่งตอนนี้เป็นนำทำได้ระดับอีกแล้วมึงเอ้ยทำไม่ได้นะทำไม่ได้นะสวยน้องชายก็เฮ้ยสวยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ถ้างี้เข้าไปได้อีกทงหนึ่งละ 100% ละถ้าเงี้ยถ้าตัดได้2เงี้ยเข้าไปบุกเงี้ยได้อีกทงหนึ่งละเป็น10-5เราดูเลยเฮ้ยเพื่อนกลับมาก่อนตอนนี้ต้องแบ่งทรัพยากรก่อนนะเพราะว่าในช่วงเกมครับคุณผู้ชมทางด้านดูไว้เนี่ยได้พลาดทรัพยากรแอดออกไปต้นเกมนั่นเองแต่ว่ากลางเกมได้มาแบบนี้ก็ต้องมีจังหวะในการรีของก่อนเดี๋ยวบอลเนาะจะเล่นไว้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะอย่างเงี้ยมันครับท่านแอดออกกอง2ได้กลับมาเนี่ยเผลอๆจะอาจจะมีลุ้นได้ถึง10-10เลยครับดูไว้ครับถ้าไปนั่นแฮกกันหน่อยแล้วไม่พลาดแบบรอบแรกก็จะมีลุ้นได้บ้างครับดูไว้เอาเลยครับรอติดตามชมกันให้ดีเลยฮะเพราะว่าถ้าดูไว้พลาดในไฟนี้อีกเนี่ยเป็นปัญหาอย่างมากแน่นอนเลยครับแล้วเริ่มมาก่อนแล้วทางด้านของคิวโดนขัดมาสับมาดาเมจเบิร์ดมา2ทีแบบนี้ทางของแชมป์ต้องลงไปก่อนแล้วไปแล้วหนึ่งทางด้านของเดินยูเอฟมาเรียบร้อยไปแล้ว2คิวเลยขนมจีนโดนมาแต่ดูไว้พยายามจะเจ็บกลับมาแล้วเรียบร้อย2คิวเจ็บมาเหมือนกันยังวัดกันอยู่อันนี้ถ้าแพ้ตกรอบเลยวะขัดไปแต่ก่อนอื่นก่อนใดตอนนี้ไคโดพยายามเก็บธงอยู่ละบอสโอ้ยยัดแม่เข้าหัวปะล่ะโอ้ยยัดแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยโอ้ยโอ้ยวาโก้เก็บบอลลอยฟรีบ้านเราไคโดเก็บมาเอาเลยครับด้วยยังได้ไม่มากเกือบไม่ได้เลยครับไคโดสวยโอ้โหเมื่อกี้พอนี่เคลียร์แล้วอีทงน้องชายไอหัวร่วงไปเลยโอ้โหโฮลี่ชิตมาโก้เมื่อกี้แอบเห็น3คิวติดแล้วมา4คิวบอกเลยว่าเมื่อกี้มีที่เสียวอยู่เหมือนกันนะจังหวะที่ทางด้านของขวานซิงสับทางด้านของผู้เล่นดูไว้ใบแต่ว่าก็ยังทันอยู่ดีเลยครับตอนนี้สมุนให้คะแนนอยู่ที่5-10นั่นเองเลยครับดูไว้ทำได้ดีครับคือจังหวะของการฟ้ายเลยครับที่แกปล่อยไปด้านหน้าโอ้ยแม่ดูไว้คือ3ทีแบบ3ทีของจริงอะที่ทงไฟนึงครับทำให้การเล่นของขวานซิงเนี่ยทิศน้อยไม่ชื่อมันพระเลยวะทิศน้อยเขาตั้งรอไว้แล้วไม่ไหวเนี่ยเหมือนจะชนะขาดเลยครับเนี่ยครับทิศน้อยตามก่อนด้วยใช่ป่ะวะทิศน้อยมันชื่อคุณว่าเหมือนชื่อมันหนักป่ะวะมันหนักนี่มันเป็นพระป่ะวะเล่นไปเรื่อยๆเลยนะแบบนี้ทำให้การรีไฟในการกลับเข้ามารีเทคบริเวณชงตัวเองเนี่ยเป็นไปได้ยากแล้วฮะและไคโดกับเนิร์ดเนี่ยวิ่งมาก่อนแล้วบริเวณชงบียังไงจุ่มๆมาก่อนเนิร์ดกระโดดเก็บมาไคโดล็อกเยสดันมีปัญหาสำหรับทางด้านของดูไว้อยู่รีเทคเลยครับไคโดนี่ส่งเยอะนะไอ้เหี้ยแน่และส่งผลให้แต้มตอนนี้เสมอกันอยู่ที่10-10นั่นเองเลยครับสวยดูไว้นะครับกลับมาได้ยิงกับในการได้แอดดอกกล่องที่2มาครับส่งผลมากๆครับแต่แอดดอกกล่องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกล่องที่สำคัญเลยครับว่าใครจะได้ไปเพราะว่ามันคือการตัดสินในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับส่วนไฟจะปั๊มไปก่อนรอไว้อยู่ว่าหรือว่าเล่นสตอรี่ตรงนี้มาดิแหมปั๊มเต้นไปแล้วนี่ก็สามที่ชุมนุมกันอยู่บริเวณแอดดอกแบบนี้ขวานซิ่งแกยกมาทางบ้านเฮ้ยโอ้โหแล้วบัมไปก่อนขัดจังหวะในการให้ดูไว้ในการเก็บแอร์ดอกแต่เบิ้ลมาตอนนี้ไปเหมือนจะปัญหาเพราะว่าสีแดงมันเยอะเหลือเกินแต่คันดึงกันได้ตอนนี้ขนมจีนวิ่งไปแล้วหัวส้มแต่ไม่ทันแล้วโอ้ไม่ได้ทำไม่ได้ดอกต้องเคลียร์คนทำไม่ได้ดอกต้องเคลียร์คนท้ายเกมแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้ฟุ้นมั่วนะยักเขายืนทำไรอ่ะแล้วยืนทำไรอ่ะไปถามยืนทำอะไรแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยไปเรียบร้อยลุงผู้ชมฮะไปแกไปถึง2คิวด้วยกันตอนนี้เกิดปัญหาแล้วเจอปัญหาแล้วฮะแล้วมาโก้ไม่ได้ทางด้านของแมสเซ็งมาอีกเหมือนกันแล้วบูเล่นของทางด้านขวาซึ่งเสียไปค่อนข้างที่จะเยอะนะคุณผู้ชมไอ้เหี้ยบ้าจัดโก้ยังไงสับหมาเป็นคิวไปเก็บทางด้านของกาลามาได้แต่ว่าแอลโดนยิงขัดไปแบบนี้ยังไม่มีการเก็บทองกันเกิดขึ้นโอ้โหจะมาแล้วมันติดเก๊กกังนิดหน่อยทางด้านของขวาซึ่งเลยจังหวะมันแตกเหมือนกันแล้วจังหวะนี้ครับไล่สับมาต่อเนื่องมาไมกี้เก็บแจ็คโอ้โหไม่โดนเหี้ยผิดหวังจัดตามลงไปก่อนแล้วเลยครับมาอุ้ยโอ้ไม้เดียวฟุกจัดไอ้เหี้ยฟุกจัดเลยโดนหัวได้ง่ายแบบนี้เลยครับโอ้ยไล่แล้วฮะแล้วมาโก้ไล่ยาวๆมาล้ำไปน้องชายโก้ล้ำไปน้องชายล้ำไปน้องชายโอ้ยเข้ามาตรงนี้จังมาโก้โอ้เรียบร้อยเลยครับแต่แค่นะมันโอเคไปแต่ว่าเนิร์ดได้ฉวยโอกาสในการที่ชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ยังไงพีชิวต้องวิ่งมาก่อนและทางด้านของดีบายตอนนี้พยายามที่จะกันให้เพื่อนอยู่กระสุนแต่ว่าขัดได้ไหมแต่ว่าหมัดโอ้ไม่ทันแล้วเนิร์ดเอาหมัดได้เรียบร้อย15-10จากดูไว้นะครับโอ้โหนี่ไงนี่ไง
ียวครับมาเมื่อกี้เกือบพลาดนะเป็นหน้าของเกือบไรเฮียเมื่อกี้กูบอกก่อนนะถ้าไม่ยิงไปได้อ่ะบันเทิงอ่ะข่าวว่าวันนี้ยิปนี่เดบิวต์ลงสนามครั้งแรกด้วยนะโอ้ยแจ็คบอกมาเลยครับแหมเมื่อกี้ต้องบอกว่ามันจังหวะช้าไปนิดนึงจริงนะบอลนะดิปนี่คือไข่วันดิปโอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยมาโก้จัดให้อาไม้คนนี้เหมาหมดเลยครับไม่ว่าจะเพื่อนตัวเองหรือฝั่งตรงข้ามเลยคุณผู้ชมเหลือเพียง2นาทีเท่านั้นครับจังหวะท้ายเกมแบบนี้ครับหวานซิ่งครับเป็นต่ออยู่5แต้มเลยฮะก็คือ1ทงนั่นเองครับต้องเร่งทำเกมเร่งทำเวลาหน่อยแล้วเพราะว่าตอนนี้เวลามันกดดันจัดๆเลยครับหวานซิ่งเป็นต่ออยู่5แต้มมันต้องเป็นรองไม่ใช่เหรอวะพี่บินใช่ปะเนี่ยพี่มันยังไม่หมดเพราะดูไปหวานซิ่งเป็นต่ออยู่5แต้มมีทง A แบบนี้ครับมันก็ต้องกัน2ทงเลยครับเขาจะอ้อมมาเก็บ B ใช่เหรอวะขวานซิ่งเป็นต่ออยู่5แต้มเก็บทง B เมื่อกี้นี่ฉลาดมากนะลุงใช่ป่ะเนี่ยลุงเป็นวงหน้าพวงหลังนะบอสทง A ก็ต้องกันทง B ก็ต้องกันเหมือนกันแล้วทางล่างของดูไว้เนี่ยแกหล่อยเละเหมือนกันนะเนิร์ดอย่างนี้ตัวหล่อยเลยคุณผู้ชมประมาทไม่ได้เด็ดขาดครับตอนนี้ขวานซิ่งครับยังไงก็ต้องแล้วแต่ครับตอนนี้ไฟต้องชนะก่อนถ้าไฟชนะยังมีโอกาสเหมือนกันแล้วก็ต้องไปจัดการผู้เล่นให้ดีด้วยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าดูไว้ตอนนี้ก็ขวานซิ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุเรียนซิ่งปะวะโอ้โหเอาเลยครับท่านผู้ชมครับสำคัญเลยครับไปนี้ครับแชมป์เดินนำก่อนครับรอบนี้ไม่เอาไอแอลมาเดินแล้วเลยครับเดี๋ยวโดนปืนยิงตัดล้มมาก่อนเหมือนกันแล้วลีอ้อมซ้ายมาจะหามาโก้ยมันถามกันเก็บในบอลไปหัวต่อเนื่องมาไฟอุ้ยไอไฟไม่ของจริงว่ะไอเหี้ยโอ้แล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมมาโดนตัดผู้เล่นไปแล้วยังไงถ้าไม่ได้ไปนี่แย่นะบอกเลยแทงมาอยู่แต่ว่าล้ำจังวะโอ้ล้ำจัดอ้าวล้ำไปหน่อยมาเบอร์ดามีไปทางกันลาไปโดนไม้อันนี้ก็ล้ำอันนี้ก็ล้ำเป็นคนนึงอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เอาไปเอาใครดูไปก่อนหนาเกิดแต่มีคนเก็บธงเหมือนกันแลกกันไปไหมแลกกันไปไหมจังหวะนี้เนิร์ดเก็บอยู่ไหลมายาวๆไหลมายาวๆไหลมายาวๆแล้วเรียบร้อยจากนั้นดูไว้มาเป็น20เหมือนกันและทางด้านอลอยก็เก็บมาเรียบร้อยจีโอ้ยดูไว้ชนะเห็นไหมครับปัญหาของงานที่มีเหลือ2ทงก็จะโดนถอยด้านหลังได้ง่ายแบบนี้ครับขวานซิ่งโดนเหลี่ยมดูไว้โดนเหลี่ยมพี่เนยก็ให้แล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะนี่แหละฮะที่บอกว่าระวังตัวหล่อยครับเนิร์ดฮะแม่เต่าตะหนุของเราไปเอามาจนได้เลยไปกันไปน้องไปอ้าวครับและ5วินาทีหลังจบเกมสำหรับครึ่งแรกในคู่ดูไว้โดดีเจนกับขวานซิ่งก็เป็นทางด้านของดูไว้เลยครับที่เอาชนะและขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0เกมนั่นเองเลยครับไอโก้ของจริงว่ะยุคนี้ครับมีมาโก้ชูยะแล้วก็ลีนะครับ3คนนี้ก็ยังเป็นของที่โดดเด่นเช่นเคยครับแต่อย่างที่บอกมาเลยครับอันนี้คือเขารอบแล้วเหรอเยอะนะ11คิวชูยะได้9คิวนะครับเป็นมาเชเต้นะหลงลียัง6คิวอยู่ยังไม่ได้โชว์พร้อมเท่าไหร่เลยครับทางด้านของขวานซิ่งนะฮะโอ้โหและนี่เลยครับทางด้านคิวซีนเนี่ยสังเกตได้เลยว่าทางด้านของดูไว้ครับหูยคิวกันมาเยอะเหมือนกันนะต้องเลยด้านขวานซิงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันไล่ๆกันมาเนี่ย7 4 4 3 2เหมือนกันนะไล่กันมาคุณผู้ชมก็ถือว่าทั้งคู่เนี่ยทำได้ดีแล้วแต่ว่าทางด้านขวานซิงเนี่ยอาจจะเป็นต่อเรื่องของการที่เก็บพงในเรื่องของเชิงเกมที่ว่าไม่ได้จังหวะไปลอยอะไรต่างๆแบบนี้แต่ทางด้านดูไว้เนี่ยบอสอย่างที่เห็นเลยว่ามีการที่ปล่อยเนิร์ดมาเนี่ยมาลอยบริเวณทงบีของขวานซิงนั่นเองนะเลยทำให้ขวานซิงเนี่ยพลาดตรงนั้นไปครับโอ้โหคุณผู้ชมครับขวานซิ่งเกือบมาดีเหมือนกันแต่ว่าดูไว้ยังพลิกกลับมาได้เลยครับผมในครึ่งเวลาแรกแบบนี้ครับรอลุ้นครับดูไว้วันนี้เก็บ 2-0 น่าจะเข้ารอบเลยนะครับผมแต่ขวานซิ่งเองก็ไม่น่ายอมเช่นเดียวกันยังไงเดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อในครึ่งหลังครับคนขีดนี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นของไอ้พวกที่ขี้ขาดตาวันนี้คือวอร์โซนสงครามมันไม่มีหรอกการต่อเป็นลมวอซิตี้พบกันหลังกันบ้างครับตอนนี้ขวานซิ่งต้องรีบแก้เกมนะพี่วิลลี่ฮะต้องบอกว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยทำได้ดีแล้วเนื้อบอลเนอะต้นเกมขวัญซิ่งถือว่าทำได้ดีมากๆนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าในช่วงกลางเกมมาถ่ายเกมเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับแก้นิดนึงและต้องระมัดระวังมากกว่านี้ก็ต้องรอดูว่าในครึ่งหลังครับคุณผู้ชมครับขวัญซิ่งจะมีการปรับแก้อะไรกันไหมผมชอบแผนที่แค่เอามือปืนมานำหน้าก่อนนะคือจังหวะการเล่นมันดูเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่ว่าหลังๆครึ่งหลังเนี่ยก็รู้สึกว่าการเล่นมันยังแปลกๆเหมือนกันนะครับใช่ฮะครึ่งหลังเนี่ยมันเหมือนว่ามันอาจจะแบบเชิงด้วยอาจจะมีมากกว่านิดนึงในเรื่องของที่ว่าในการปล่อยตัวลอยอะไรแบบนี้ซึ่งในการเล่นตัวลอยเนี่ยสังเกตได้เลยผู้เล่นของดูไว้เนี่ยจะเป็นเนิร์ดแล้วก็ทางด้านของดิฟหรือไม่ก็เป็นทางด้านของเนิร์ดกับไคโดคือจะไม่ปืนก็สนับที่จะมาคู่กับเนิร์ดตลอดก็ต้องระวังกันให้ดีแหละฮะขวานซิ่งครับเรื่องของการที่จะโดนเนิร์ดปล่อยอยู่แบบต้องส่งคนมาแก้นะถ้าไม่แก้มีโอกาสที่จะเกิดภาพซ้ำในเกมนี้นั่นเองนะครับคือตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่าปัชลาคนไหนเป็นตัวกันทงของทางขวานซิ่งอ่ะปกติแน่นอนเลยดูไว้ภัยบัตรคือคนเฝ้าทงอยู่แล้วนะครับจังหวะรอนี่รอแกไม่ไปไปเลยแกรออย่างเดียวถ้าแบบมีไฟต้องเรียกจริงๆค่อยไปนะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติเนาะแกจะอยู่คุมทงไม่ A ก็ B ตลอดเวลานะครับสู่การแข่งขันแล้วคุณผู้ชมครับต้นเกมครับนะฮะด้านของขวานซ
ซิ่งนะครับจะได้แอร์ดรอปในช่วงเกมอีกหรือเปล่าและถ้าหนูไว้จะสามารถแก้ในช่วงเกมที่ว่าพลาดหรือล็อกรอบนี้ขวานซิ่งน่าจะได้แอร์ดรอปก่อนแล้วขวานซิ่งครับหูแดงมาอย่างไวเลยครับแต่ฝั่งนี้คือค่อนข้างจะได้ยากนะด้วยความที่มันไกลกว่านิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะคือมันตรงกลางแหละแต่ว่ามันจะมีมุมเนินนั่นมันอยู่ในขวาตรงนี้ทำให้ดูไว้เนี่ยมาเร็วกว่านิดหน่อยแล้วครับแบบนี้เอาเลยครับรอบนี้ทีมไอเอลไปยืนนำหน้าบ้างกูพูดอะไรแม่งไม่เคยเป็นจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ปะเนี่ยต่างคนต่างลบแล้วเขาได้เก็บก่อนนะแล้วเขาได้ขึ้นก่อนนะใช่ใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่อุ้ยดูไว้ยังได้อยู่ว่ะถือว่าสวยถือว่าสวยอุ้ยไคโดเฮ้ยแดงเถือกตอนนี้นะขวานซิ่งเก็บทางด้านดูไว้เป็น3หรือ4คนด้วยกันแล้วยาวๆแบบนี้เกือบมันอุ้ยไปเอาอีกแล้ววิ่งไปเอาอีกแล้วเหมือนกันแล้วซ้ำมาจากมาโก้ซ้ำมาจากมาโก้ไล่มาอุ้ยไอ้โก้ตายสนับขาดไอ้โก้ตายไม่เป็นไรไปเรียบร้อยแล้วไปไม่เอา3คิวมาอ่อนลอยไปเทรดกะลามาต่อยาวๆไอ้เหี้ยไปมาจัดเลยว่ะโอยลีตายแบบนี้ปัญหาเกิดเฮ้ยไปปักฉลาม5คิวไอ้ไปแบบนี้ยาวๆไอ้เหี้ยผู้เล่นเนี่ยดูไว้จะเยอะกว่านะบอลในช่วงกลางเกมแบบนี้ใช่ครับท่านผู้ชมครับคือจังหวะเนี่ยเห็นชัดชัดเลยครับขวานซิ่งแกไปจับมาโก้เยอะขึ้นไปหน่อยแล้วปากฉลามของดูไว้แกไล่รำรัวๆเลยครับว่าจับกองแรกจับแพ้แกว่าชนะไปว่าปากฉลามเลยครับดูไว้โอ้โหเมื่อกี้ครับปากฉลามชื่อขึ้นรัวๆเลยคุณผู้ชมและวัดก็มากลางเกมแบบนี้ดิฟิชั่นปิดเนิร์ฟมาจากพีชิวและไลมาไมกี้เจอไม้กับปากฉลามวัดอยู่ข้างหน้าต้องหลบออกมาก่อนหลบมาวัดหนึ่งหนึ่งแต่ก่อนอื่นก่อนได้สังเกตว่าตานี้โอ้โหเรียบร้อยขวานซิ่งกันถึง2คิว3คิวไปพิบัติปากฉลามกันธงตายไปวิญญาณแม่แบบนี้แย่แล้วกันธงให้แต่มาโก้ยังอยู่มาโก้ยังอยู่ลายลำเชิงไม้มาตีมาเรียบร้อยมาโก้โดนเก็บไปแล้วคุณผู้ชมและขวานซิ่งยืนเยอะกว่าและเรียบร้อยเริ่มเก็บธงเลยไม้ขวานซิ่งถึงแล้วเนี่ยเหี้ยทำเป็นเล่นนะรัวเลยครับคือจังหวะเมื่อกี้ที่ปากฉลามแก๊งนั้นโดนก็คือทีดีลีนแกมาจากไหนไม่รู้แล้วแต่ไปเอาไปเยอะจัดอ่ะไม่งั้นน่าจะไฟน่าจะไม่ยืนเท่านี้ไปกันมาคนละหมัด2หมัดเลยเกินพูดอาจจะไม่ได้2ธงนั่นแหละเพราะว่าลีจะเกิดหมดละกันรัวๆแล้วฮะแม่แต่ยังไม่น่าจะไม่ได้น่าจะได้แค่ธงเดียวดูไว้เสียผู้เล่นอีก2คนแบบนี้ปัญหาเกิดแน่นอนแล้วป่าวะธงเดียวป่าวะซิ่งมางามๆแล้วฮะ5แต้มเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วคิดน้อยโดนยิงมาอีกแล้วหนึ่งรอบแบบนี้ครับท่านผู้ชมฮะเข้ามาเพนโดนยิงตัดมาเหมือนกันเลยครับเอาละโดนกันต่อตรงนี้ยังมีมอสอยู่แบบนี้น่าจะต้องรีบรีเซ็ตมอสครับไม่น่าจะใช้มาเล่นต่อหรือเปล่าแล้วมือปืนอย่างทางด้านของดิฟเนี่ยโดนไล่แม่โอ้โหท่านผู้ชมฮะผมนึกว่าใครมาทวงนี่ตรงนี้โอ้โหวิ่งไล่กันแบบว่าเอาสุดเหมือนกันเอาแล้วแบบว่าไปไหนนี่ไม่จ่ายโกรธกันกันแล้วไล่มาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหบอกว่าดูไวพลาดไปจนนวลเกมแม่มันจังหวะได้พลิกไปพลิกมาเมื่อกี้โอ้โหเอาละฮะ7นาทีครับแอร์ดรอปน่าจะเริ่มหล่นลงมาแล้วรอก่อนเลยครับผมอาจจะดูแอร์ดรอปลูกนี้ก่อนเลยครับทุกท่านดูไว้เลยครับโอ้มาปักโก้โอ้ยหัวไปก่อนไม่ทันชัยร่วงเลยแต่ว่าเอ้าแม่จะไปโอ้ยเหี้ยโอ้ยแล้วขวานซิ่งวิ่งกันไปยาวๆแบบนี้ฮะดูว่าอยู่ในเป็นแอร์ดรอปเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่าทางด้านผู้เล่นขวานซิ่งก็โดนคิวไปถึง2คู่ด้วยกันแล้วเรียบร้อยเอ้าแล้วไม่ได้ขวานไม่ได้แอร์ดรอปใครเป็นเซนเอามาให้เอ้างานเกิดแล้วมึงอย่างนี้งานเกิดแน่นอนล่ะฮะโอ้โหอุ้ยแล้วนี่ครับถึงจะเหี้ยแล้วไม่ได้แอร์ดรอปเป็นไปได้ไม่น่าเชื่อแต่เป็นไปแล้วออกมาก่อนครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงต่อครับแล้วนี่ยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นอีกครับโอ้โหเหมือนจะมีอย่างนี้รีป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยดูจากทรงแกจะมาเก็บทงแล้วครับแต่เหมือนจะเก็บไม่ได้ครับตอนแรกแกมาโหมเหมือนจะมาหน่อยเร็วแล้วอะไรครับแต่ว่าปัญหานี้โอ้โหเสียดายดันขวานซิ่งเลยครับแบบนี้โอ้โหเอาอะไรครับเหี้ยฮัลโหลทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำนายจะเป็นทำงานก่อนหรือเปล่าเรายังดูแข่งอยู่อ่ะไม่ทำเลยเราขุดหินเสร็จแล้วไอ้เชยได้เดี๋ยวดูแข่งกับมึงนะโอเคWe'll be right back.
เฮ้ยโอเคมาละเอาล่ะครับทุกท่านก็กลับมากันต่อในเกมนี้เลยครับผมก็ขออนุญาตรีแคปแล้วกันนะครับก็เป็นการมีปัญหาเล็กน้อยนะก็เดี๋ยวจะให้เป็นขวัญซิ่งนะครับได้ทงแรกไปแล้วก็ได้แอดดอปของที่2ไปนั่นเองนะครับส่วนดูไว้ก็ได้แอดดอปกล่องแรกหรือว่ากล่อง10นาทีนั่นเองนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอเวลากันสักคู่นึงในวันนี้เพราะว่าประมาณ6นาทีมั้ยเนาะใช่ใช่ประมาณ6นาทีแต่ว่า7นาทีรวมไป6นาทีประมาณนี้คุณผู้ชมได้มันแน่นอนแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวจะให้เป็นแอดดอป7ก่อนของขวัญซิ่งนะครับแล้วก็ดูไว้ก็น่าจะได้เป็นแอดดอปกล่องแรกไปแล้วแหละตอนนี้นี่ครับผมก็จะวัดกันใหม่เลยจาก50ในรามที่แล้วนะนี่ครับผมมาวัดกันต่อเลยในเกมนี้ต่อเนื่องเลยนี่ฮะทางด้านขวัญซิ่งครับสแตนบายรอเรียบร้อยครับรอแอดดอปลูกนี้มาแล้วก็เตรียมตัวให้เยอะคุณผู้ชมความมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะครับโอ้ยต้องขอไปในปัญหาด้วยเนาะนะครับผมก็จริงๆก็ไม่อยากดีใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นแหละครับแต่ว่าก็ปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็มีการแก้ไขแล้วก็มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับก็มาเอากันใหม่นะคุณผู้ชมฮะพี่ต้นชายครับงัดแอร์ดรอปไปฮะเรียบร้อยครับแอร์ดรอปลูก7นาทีเป็นทางด้านของขวัญซิ่งนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเวลาสักครู่นึงครับและจะได้เริ่มมันกันแล้วฮะตรงนี้ทั้ง2ทีมครับเอาหน่อยน้องชายใส่เป็นที่เรียบร้อยครับมาแล้วก็หายมาติดแล้วก็หายตอนนี้ดูว่าเฮ้ยกลับมาไปนี่ครับพี่ลี่ฮะเมื่อกี้เรียกว่าหนังภาค1ตอนนี้หนังภาค2ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมาต่อปืนสาดมาต่อแล้วเรียบร้อยมายังไงเบิร์นดาเมจเข้ามาเอาดิน้องชายผมก่อนว่าปาเชเต้ดาเมจมันแรงแล้วแทงเข้ามาตอนนี้ไปไปมายาวๆไปตายแล้วเป็นเนิร์ดเอาทางด้านมาเชเต้เก็บทางด้านของไดมอนด์มาเรียวว่ายาวๆเฮ้ยดูไว้ก็ด้วยกันแต่ว่าขวานซิงก็ยังยื้ออยู่และเรียบร้อยไม้ตรงนี้ยังไงเรียบร้อยอุ้ยเหี้ยปากหลาไม่เอาไป2เฮ้ยบอสโอ้แล้วพี่ยังเก็บของตอนนี้หายหมดดูไว้โอ้โหขวานซิงแบบนี้หมดนะมันจะนับไปได้เลยครับในตอนนี้ครับดูวีวัดกับมาโก้เลยด้วยการเอาแล้วพวกนี้ยังเก็บฝั่งซ้ายไกลๆมาแต่ไม่กี่ลงมาก่อนจะเก็บก่อนชุบไปกี่ต้องคลิกขวารอไว้จะโดนจับโดนปาดไล่มาแล้วโอ้โหเก็บไปแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เหมือนกันไมกี้ยังเลือดเต็มอยู่นะครับตอนนี้ล้มเฉยๆนะครับไมกี้เข้ามาดัวต่อแล้วโอ้ยๆๆๆมาจับปืนเลยครับแก๊งมาเชเต้แก๊งนี้คิวได้ไมกี้แชมป์เก็บไอพิบัติแล้วเหลือทิศรอคนเดียวเหรอเนี่ยเอ้ยแล้วสับยาวๆแล้วทิศจะทำอย่างไรแล้วทำอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ชมได้แต่นางมองนอนมองโอ้โหสับยาวๆมาจากแมสเอล่าแต่ตอนนี้ทางด้านของคิวครับพยายามเก็บธงให้กับทางด้านขวานซิ่งอยู่แล้วฮะตอนนี้กลางเกมแบบนี้ไฟนี้ทางด้านขวานซิ่งก็เป็นชนะไปและน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับแต้มนิวเรียบร้อยด้วยคุณผู้ชมครับ10-0จากขวานซิ่งนั่นเองเลยครับโอ้โหไฟกันแบบนี้ก็ไร้ข้อกังขาอะไรกันท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผ่านกันมาในรอบเมื่อกี้ครับขวานซิ่งได้2ธงเรียบร้อยครับเวลาบีบแล้วแค่นาทีนี้ต้องรีบเก็บให้ได้แล้วเป็นลีไปเก็บมาโก้เฉยเลยฮะโอ้โหแล้วพลาดมาอีกดิฟ RL แล้วคุณผู้ชมครับโดนเซนเอาปากฉลามเก็บมาครับแล้วไคโดและตอนนี้วิ่งวิ่งมาอยู่เหมือนว่าจะมีการส่งผู้เล่นเข้ามาล้วงฮะแต่ว่าพยายามจะมาหล่อยแต่ขวานซึ่งแกไม่พลาดแล้วฮะส่งผู้เล่นมากันอย่างเต็มระบบสับมายาวๆสับมายาวๆไม้และสับมาจากแมสก็ยังสับเงินเข้าไปอยู่ฮะตอนนี้พีขึ้นไปบนรถก่อนพยายามวางเพื่อนไม้ถอยเข้ามาเพื่อไม่ให้ทางด้านของฝั่งไว้ได้ขึ้นรถหนีแล้วเรียบร้อยเจนจะไปเอาเนื้อมาได้ครับเสียผู้เล่นไปประมาณนี้จ้ะคนเหมือนกันนะทั้งนั้นดูไว้ครับตอนนี้อย่างนี้ที่ไคโดขับออกทางเลยครับเมื่อกี้เป็นกันที่โดนอีกคนหนึ่งแน่ๆไคโดครับเอาเลยครับขวานซิ่งกลับมาที่สวยครับรอบนี้เอาเลยฮะจะทำอย่างไรฮะดูไว้ครับยังมีโอกาสอยู่เหมือนกันบอสในการที่จะเอาแต้มกลับมาได้แต่ก็ต้องรอลุ้นว่าทางด้านของขวานซิ่งครับถ้าไม่พลาดเลยเนี่ยมันว่ะโปลิปีนี้จะมันมันมีทีมตึงๆเสมอกันและอาจจะมีอะไรมันๆในระดับในช่วงท้ายเกมเลยคุณผู้ชมฮะไม่ได้แต่ว่าผมว่าถ้าไม่จริงคือถ้าจะมีอะไรมันต้องดูเสมอตอนจบครึ่งหลังนะครับแต่ถ้าเป็นขวัญเชียงยันในครึ่งหลังก็คือเป็น1-1ไปเลยครับตอนนี้วางต่อครับ YL ยิงตัดไปก่อน Air Drop กล่องที่4เลยครับเป็นกล่อง4แล้วโอ้ยน้องชายโอ้ยสรุปที่จะเก็บก็โดนไปเก็บได้เหมือนกันแล้วอัลลอยรอไปแล้วเหมือนกันชูยาได้ในบอลเข้ามาอุ้ยเชี่ยแม่งปีขึ้นได้ไงวะจำไม่ได้ว่ะนี่เจ้าสันชายอะบอสลูกใครร้องไว้เฮียตรงนี้ทางด้านของใครโดนพยายามเก็บเข้ามาอยู่แต่ว่าปากฉลามจะพีชิวพยายามจะจ่อแทงมาดาเมจสามไอ้เชี่ยไม่รอดไอ้เชี่ยโดไม่รอดแทงมาพยายามจะจ้วงพยายามจะจ้วงแต่ไม่โดนแล้วพยายามจะจ้วงไอ้เชี่ยโดไม่รอดเสียบมาเรียบร้อยแล้วเสียบโดนโอ้โหใครโดนเก็บไปโดนพีชิวเรียบร้อยแล้วการเก็บทงอังนี่ของดูไว้พลาดไปนั่นเองแล้วครับโอ้โหมันผักฉลามลอยด้วยนะไม่เป็นไรโดนเฮ้ยเราดูไปเนื้อกันได้ผมว่าไม่ได้การตีไหลกันมาต่อเซนไม่ได้ไฟเข้ามาด้วยเลยครับหวดกันต่อยังไม่ได้เดินแล้วไหลต่อเก็บเพื่อนเฉยมาแล้วเตะโอ้โหขนมจีนก็ผ่า
ยครับเอาฮะดูไอ้แพ้ไปต่อเนื่องรัวๆเลยครับโอ้โหพยายามจะบุกมาเอาธงจากขวานซิ่งเลยครับแต่มันเอาไม่ได้ครับคุณผู้ชมโดนขัดรัวๆแล้วแบบนี้น่าจะจีจีแล้วปะเรียบร้อยเล่นรีเสิร์ฟให้จากข้างๆฮะเบิร์นเพื่อนไปด้วยโอ้โหรีตีหมดไม่สนลูกใครฮะและเคกมาเรียบร้อยจากรีโอ้โหเจ็ดศูนย์ครับรีครับเจ็ดศูนย์ฮะแต่เราเขาเล่าแล้วปะลูกใครเสียงดังไว้เฮียเฮียคนจะดูแข่งงั้นกักอยู่โอ้โหฝังนะคุณผู้ชมฝังลงดินนะทิ้งไว้กลางถังเรียบร้อยเลยครับแบบนี้ครับทางด้านของหวานซิ่งครับคว้าเป็น5ไอ้ในช่วงเกมที่2แล้วอะไรเข้ารอบแล้วก็สวยเว้ยว่าทำได้ดีเลยฮะในเรื่องของการกันทงแล้วนี่หวานซิ่งเขารอบต่อไปป่าววะเขาซ้ำรอยได้ไม่ธรรมดาไปแล้วเมื่อกี้นี่ใครดูก็ทำดีนะแต่ว่าฝ่ายฉลามมาตามซ้ำรอยเลยครับวันนี้ครับเอาเลยครับตรงนี้นี่ดูไว้จะใจสู้พอที่จะไว้ลายให้ตัวเองได้หรือเปล่าไหลต่อมาไมกี้แทงหนึ่งมาได้ในที่ชี้ชัดไปก่อนเหมือนกันเอามาโดนกันต่อแล้วมาโก้เก็บแล้วไม่คิวไฟกับคณะของไบรท์เลยครับเข้ามานัวมาโก้เก็บ3ตรงไหนเนี่ยมาโก้เฮ้ยยังไงมาโก้พยายามไล่ก็มาหยุดแต่ตรงนี้ไมกี้โดนมาสองต่อหนึ่งทางยักษ์ก็คือถ้าแพ้เขาถึงจะเข้ารอบเหรอถูกปะมาตรงนี้โดนเจมส์ครับไม่แล้วเป็นไมกี้เก็บเจนเนี่ยมันเหมือนกันแล้วตรงนี้ไล่มาอยู่สับหมาดาเมจจากกันลาเก็บแหวนแล้วมอสเทสมาอุ้ยมอสแปลกเฮ้ยเลี้ยงไปกันลาไปอีกหนึ่งทีละทีมาวิ่งหนีไปก่อนไมเนอร์เก็บมาได้มีการคิวรัวๆจากด้านดูไว้แต่ว่ามันไม่ทันแล้วฮะโอ้โหไฟนี้แต่ไฟเวลานี้มันไม่ทันอยู่แล้วเลยครับแต่ทำดูไว้เลยครับคือไม่เสียคงที่สามมาก็น่าจะเหนื่อยหน่อยครับเวลาเก็บไปก็ไม่พออยู่ดีครับตอนนี้ดูไว้น่าจะเป็นการเสมอเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหแล้วคุณผู้ชมนี่ฮะเนิร์ดฮะได้เก็บครับอันนี้ไม่ทันนะคุณผู้ชมครับเนื่องจากเวลาตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่1นาทีกับ20วินาทีในเรื่องของคูลดาวน์ต่างๆครับตอนนี้ทำให้เวลามันไม่ทันแล้วฮะและขวานซิ่งนะแกจ้อยถึง15แต้มเข้าไปแล้ว3ธงเนาะก็ถือว่าในเกมที่2ครับบอลสวยละสวยละจี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 กูดเกมกูดเกมเวลเพย์ที่ได้ดีเลยนะแล้วทำได้ดีเลยครับคุณผู้ชมแล้วหรอโอ้โหพลิกกลับมาชนะ2ไฟนี่ไรเข้ากังขาเลยครับชนะขวัญซิ่งครับไม่มีให้กำลังใจด้วยให้กำลังใจน้องๆด้วยไหมขวัญซิ่งโอ้แต่ดูไว้ก็คือกลับมาได้สวยนะอีกหนึ่งไฟแต่เวลาไม่พอนะครับในตอนนี้จะได้ดูไว้เหมือนกันครับอาจจะได้เห็นภาพที่ว่าผิดไปผิดมาแต่ก็สุดท้ายนะบอลเนาะก็ยังเป็นขวานซิ่งเหรอคุณผู้ชมที่สามารถชนะไฟได้ครับได้ดูเนี่ยช่วงที่ว่าไฟกันแรกๆครับคุณผู้ชมสังเกตได้ว่าในช่วงของทีมที่ว่าเราเริ่มกันเนี่ยในจังหวะที่ดูไว้ครับพยายามที่จะบุกไปเอาของขวานซิ่งเหมือนว่าจะได้เปรียบนะคิวไหลมา 4-5 คิวนะแต่ขวานซิ่งทอนทีเดียวบอสหมดเลยฮะหมดแผงและเรียกถอนเรียกซื้อคืนตรงนี้นะไม่ได้ถอนตรงนี้อ่ะคือต่อไปนี้อ่ะเพื่อความมันแล้วเดี๋ยวต้องเหงาเข้ามาหัวจะต่อเนื่องมาบัตได้แชมป์มาแล้วสรุปยังไงเนี่ยสรุปใครเขารอมาชั่งแล้วกันเฮียเขารอดูเขาประกาศอ่ะจบเฮียกูดูทรงละ10คนน่าจะบอก10คนน่ะไอโดได้เจเน็ตไปแล้วไมกี้เก็บเป็นเหมือนกันแล้วลีเก็บไคโดขึ้นเหมือนกันเขาบอกว่าต่อได้ไมกี้ต่อเนื่องแล้วเก็บของของมอสจะไม่ไว้ลายเป็น10ต่อ15เหมือนแล้วการโดได้กลับมาอะไรครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยครับคุณผู้ชมครับเกมที่2ฮะขวานซิ่งครับคุณผู้ชมเอาแต้มมาได้ในตอนนี้ก็เสมอกันอยู่ตอนหนึ่งครับ3 MVP เกมนี้ครับลีครับจะขวานได้10คิว1เดชครับทางด้านดูไว้ไมกี้ครับ6คิว4เดชแล้วก็2ดูแค่คู่เดียวพอนะ